สวัสดีครับสวัสดีน้องชาวอาร์วีทุกท่านนะครับอย่างที่เรารู้ว่าเอเชียนเกมกำลังจะคัดตัวแทนน้องๆหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็น6ทีมนี้และทีมใหญ่ที่เหลือทั้งหมดหายไปไหนเอ๊ะทำไมไม่เปิดให้คนธรรมดาได้คัดด้วยอย่างแรกเลยนะครับต้องบอกว่าเวลามันกระชั้นชิดเหลือเกินนะครับอยู่ดีเขาก็จะเอาตัวแทนเลยเพราะงั้นก็คงต้องหยิบทีมโปรนะครับขึ้นมาเป็นตัวแทนนั่นแหละคราวนี้ทีมอะไรหายไปบ้างนะครับอย่างที่เรารู้ว่า AWC ชุด B เพิ่งคัดกันไปและ4ทีมที่ได้เข้าค่ายนะฮะก็เป็นทางด้านของ Astrobuild นะครับ Alpha Red Enigma อยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ Astic Whoop นะครับแต่ว่ามีแค่ Enigma ทีมเดียวเท่านั้นที่อยู่ในรายชื่อ6ทีมที่คัดไป Asian Game นะครับมีใครบ้างมีปูปาปายานะครับ Barca Gaming นะฮะ Diamond Copma จากทางด้านของKing of Gamer นะครับ Conquest นะครับแล้วก็ Enigma นะฮะแล้วก็ทางด้านของ Freedom Esports นั่นเองนะครับวิเคราะห์กันคร่าวๆว่าหายไปไหนAsus Debut เนี่ยพี่ติคาดว่าอย่างน้อยน่าจะติด AWC 2คนเป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นน่าจะไม่พร้อมกับการคัด Asian Game นะครับ Asus แล้วก็ทางด้านของ Alpha Red เนี่ยไม่รู้ติดกี่คนแต่ตัวพี่ติก็คิดว่าน่าจะ2นะแต่ต่อให้ไม่ใช่2ต่อให้เป็น1คนนะก็น่าจะเป็นตัวหลักของทีมคือเป็นตัวแข็งๆเลยเพราะนั้นน่าอาจจะทำให้ทางด้านของทีมนั้นไม่พร้อมที่จะลงเอเชียนเกมนะครับตัวหลักอาจจะไม่อยู่นะครับอาร์ติวูฟไม่รู้2หรือ1เช่นเดียวกันนะครับแต่สันนิษฐานใกล้เคียงกันว่าคนที่ติดนะครับพิธีว่าอาร์ติวูฟก็น่าจะติดคนหนึ่งคนที่ติดน่าจะเป็นคีย์หลักของทีมและทำให้ทีมไม่พร้อมที่จะลงเอเชียนเกมนะครับ คราวนี้ Enigma ติดไหมส่วนตัวพี่ติว่าไป4ทีมน่าจะติดนะแต่ในทางกลับกันเนี่ย Enigma น่าจะมีแผนสำรองนะครับว่าอาจจะมีตัวสำรองหรือดึงใครเข้ามาเพื่อคัด Asian Game อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับนะแล้วเราดูอีก5ทีมที่เหลือครับปูปาปายานะครับก็ได้ภาษีในเรื่องของการติดควอลิฟายเข้ารอบลึกๆของ AWC บาซ่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะตกรอบโดย Freedom Esports ใน AWC ก็ตามนะครับแต่ว่าภาษีของโปรลีกก็ต้องยอมรับว่าบาซ่าเขาเจ๋งจริง Diamond Cobra ก็เหมือนปูปาปายาครับติดรอบลึกและตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นดีเหลือเกินนะครับ Enigma อย่างที่เราบอกอยู่แล้วครับว่าน่าจะหาตัวเข้ามาทำให้ทีมนั้นไปต่อได้ถึงแม้ว่าอาจจะขาดเพลเยอร์ในทีมไปนะครับFreedom Esports เหมือนกันเหมือน Diamond Comma เหมือนปูปาปายาคราวนี้ Conquest ต้องบอก Conquest มันเป็นใครจริงๆแล้ว Conquest เป็นชื่อก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น Shopee Ultimate ครับเพราะงั้น Conquest ก็คือ Shopee นั่นแหละก็น่าจะได้ในเรื่องของภาษีของโปลีกเหมือนทางด้านของ Barca นั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ติไม่ได้มีอะไรประกาศจากทีมงานเลยเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูวิเคราะห์กันเอาสนุกสนานแล้วกันนะครับแล้วก็27นี้ถามว่าทีมไหนน่าจะจับตามองมากพี่ติมองว่าบาซ่ากับ Diamond Cobra น่าสนใจนะครับที่เหลือเก่งเหมือนกันแต่ว่า2ทีมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะภาษีดีนะช่วงเวลานี้นะครับไงคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะครับยังไงรบกวนน้องๆกดไลค์กดแชร์ส่วนในเรื่องของอยากที่จะให้พี่ติทำคลิปวิดีโออะไรสามารถเม้นได้นะใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปวิดีโอเทคนิคต่างๆให้ดูแล้วกันนะครับนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ